คำถามวันนี้เวลาไปงานแต่งงานมีใครเคยได้ทานเค้กจากก้อนที่เจ้าบ่าวเจ้าสาวเขาตัดตอนช่วงพิธีการกันบ้างไหมเอ่ยสำหรับพี่นะตอนเด็กๆทุกครั้งที่ไปงานแต่งงานอย่างแรกที่จะมองหาเลยก็คือเค้กแต่งงานนะแล้วก็จะชอบสงสัยว่าเค้กรสชาติมันเป็นยังไงมันต้องอร่อยมากๆแน่ๆใช่ไหมอ่ะเพราะว่าทุกงานเราไม่เคยมีโอกาสได้กินเลยแต่พอโตมาก็เพิ่งจะรู้ว่าที่เราไม่เคยได้กินก็เพราะเค้กก้อนใหญ่ตรงกลางเขาจะเอาไปให้ผู้ใหญ่กับเจ้าภาพแล้วมันก็มักจะหมดก่อนมาถึงโต๊ะเด็กๆอย่างพวกเราก็เพิ่งจะเข้าใจตอนนั้น ล่ะนะคะว่าอ๋อที่เราไม่เคยได้กินเพราะว่าเรายังอายุไม่ถึงนั่นเองเพราะงั้นวันนี้มีโอกาสได้มาทาเค้กแต่งงานในคู่บ่าวสาวเองอย่างไงวันนี้เราก็ต้องทําให้สุดฝีมือเลยนะคะเค้กแต่งงานก้อนนี้เป็นขนาด2ชั้นแต่ถึงจะแค่2ชั้นความสูงรวมก็สูงเกินมาจาก1ฟุตแค่นิดหน่อยแต่พอประกอบเสร็จแล้วรู้ไหมคะว่าของจริงมันหนักมากๆเลยนะหลังจากพี่ตกแต่งเสร็จลองเอาไปชั่งกิโลดูเค้กก้อนนี้หนักตั้งเกือบ6กกิโลแน่หนักกว่าถุงข้าวสารอีกเนาะพอทําเสร็จกว่าจะขนไปถึงสถานที่จัดงานแต่งงานได้ เล่นโนกามแขนพี่เกรงค้างไปอีกสองสวันเลยอะทําไมนะหรอเพราะว่าตอนไปส่งพี่ต้องอุ้มเค้กเอาไว้บนตากถามว่าทําไมไม่วางไว้กับพื้นรถก็เพราะว่าถนนประเทศไทยเรามันเออมันดีมากๆเด้งสนุกมากเลยค่ะเอาเป็นว่าก้อนนี้ก็ถึงที่หมายโดยสวัสดิภาพนะเสร็จแล้วออกมาเค้กเป็นธีมสีเขียวมารากตกับดอกไม้ขาวใครชอบก้อนนี้บ้างแสดงตัวกันหน่อย